ผมบอกให้ผมว่ามากสกว่าวนั้นดิเนี่ยแม่งจะมันเว้ยคนจะดูมากกว่าสสเพราะผมมันคิดว่าไม่มีใครคาดการได้ว่าใครแม่งจะด่าอะไรเว้ยเพราะมันไม่ได้มาจากแก๊งเดียวกันหมดนึกออกมันไม่ได้มาจากพรรคไงคือแต่ละคนผมมันคิคดว่งาลาดลวดลายกันเต็มที่อ่ะคงสนุกผมคิดว่าเงี้ยเครือข่ายอำนาจอนุรักษนิยมเนี่ยถึงแม้ว่าระดับบนเนี่ยเขาอะไรอ่ะสมยอมรอมชอมอะไรกันกับเพื่อไทยก็ตามเนี่ยไอ้พวกระดับที่กลางลงมามันหรือล่างลงมามันไม่มันไม่พอใจแล้วมันก็ในภาพรวมเขาก็จะรู้สึกว่าเขาก็จะรู้สึกว่าพอเดือนพฤษภาเนี่ยเขาหมดอำนาจนะใช่ป่ะพอเดือนพฤษภามันหมดหน้าเรื่องนายกนะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาหมดอำนาจเรื่องนายกหมดอำนาจโหวตองค์กรอิสระหมดอะไรต่างเนี่ยนะรับรองกฎหมายต่างนี้นะแล้วก็ไอ้สวที่ตั้งมาใหม่เนี่ยไอ้เลือกตั้งกันเองที่เลือกมาใหม่ที่จากการเลือกตั้งที่งี่เง่าที่สุดในโลกเนี่ยมันจะกลายเป็นสวที่เขาคุมไม่ได้มันจะเป็นสวที่เขาคุมไม่ได้สำหรับเครือข่ายอำนาจรักเนี่ยเขานับถอยหลังว่าเขาไม่ไว้วางใจว่าเขากำลังจะสูญเสียอำนาจใช่แล้วเขาจะทำอะไรเนี่ยสิ่งที่เราอยากควรจะติดตามดู